พ่อแม่พี่น้องนักธุรกิจกิฟฟารีนที่รักทุกท่านนะครับพอพูดคำนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วรู้สึกอุ่นใจรู้สึกอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งทุกโอกาสที่เราได้พบกันเราได้สนทนาปราศัยวิสาสะซึ่งกันและกันนั้นก็เกิดมีความสุขแล้วก็มีแนวคิดขึ้นมาหลายๆแง่หลายๆมุมซึ่งแต่ละแง่แต่ละมุมนั้นสามารถนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของเราได้แน่นอนล่ะครับถ้าเราทำอะไรอย่างจริงใจในขณะที่เรามุ่งหวังไปเต็มที่นั้นแน่นอนที่สุดครับสิ่งที่เกิดตามมาก็คือความเครียดความเครียดนั้นเป็นตัวร้ายในการทำลายความสงบสุขของคนเราเพราะฉะนั้นถ้าคนเราไม่มีความเครียดก็แสดงว่าปลอดภัยดีแต่ถ้าไม่มีเลยสักนิดเลยนี่ผมว่าเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีทุกคนนะครับเพียงแต่ว่ามีมากมีน้อยแค่นั้นเองการที่เราจะคลายความเครียดของเราออกไปได้นั้นก็ต้องใช้วิธีหลายๆอย่างอย่างเช่นคุณหมอจักรพงษ์ไพบูลย์รองประธานกรรมการท่านได้เขียนหนังสือไว้ในท้ายเล่มของหนังสือเส้นขอบฟ้าฉบับที่33/4เดือนเมษายน2024ก็เป็นข้อความที่คุณหมอได้เขียนเอาไว้ดีมากทุกท่านอย่าข้ามไปนะครับเพราะว่า อยู่หน้าท้ายๆของหนังสืออยู่หน้าท้ายๆของหนังสือซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตท่านจะแนะวิธีการแก้ไขความทุกข์ให้และก็ความทุกข์กับความสุขมาคู่กันเป็นคู่ขนานกันเขาเป็นเพื่อนกันนะครับเขาเป็นเกลือกันเป็นพี่น้องที่เกิดในวันเดียวกันและพี่น้องสองคนนี้มันคนละมุมคนหนึ่งให้ความสุขให้ความสนองความต้องการของมนุษย์สนองความต้องการของคนเราเนี่ยในทางบวกแต่ความทุกข์ก็สนองความต้องการของมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าเป็นผลทางลบไม่ว่าจะลบไม่ว่าจะบวกต่างก็มีคุณค่าพอๆกันที่ผมว่ามีคุณค่าพอๆกันก็คือถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็จะเลินเล่อจะประมาทในวัยอย่างประมาทในวัยว่าเรายังวัยยังหนุ่มแน่นอยู่เราไม่เป็นไรหรอกโรคภัยไข้เจ็บไม่ถามหาหรอกเรายังแข็งแรงยังกินข้าวได้นอนหลับดีสุขภาพดีมากเลยอย่างนี้เรียกว่าประมาทในวัยประมาทในเวลานี้ยังเช้าอยู่เดี๋ยวค่อยไปก็ได้ประมาทในเวลาก็พอคิดได้ก็ไปเลยแต่ก่อนที่จะคิดนี่ก่อนที่จะไปนี่จะทำอะไรก็ต้องคิดเสียก่อนก็เข้าหลักที่ว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดก็เปิดเกิดปัญหาไปเรื่อยๆสติแล้วก็สัมปชัญญะอันนี้เขาก็เกิดในวันเดียวกันมันคู่กันนะเหมือนแขนซ้ายแขนขวาหูซ้ายหูขวาตาซ้ายตาขวาก็จะเป็นคู่กันไปอย่างนี้นะครับคุณหมอเขียนได้ดีมากผมก็เลย อ่านดูหลายรอบแล้วว่าโอ้คุณหมอนี่ท่านเป็นคนธรรมะจริงๆนะเป็นคนธรรมะเป็นกัลยาณมิตรชั้นดีเลยนะครับหัวข้อเป็นธรรมะผ่านใจนะครับหลายท่านคงอ่านแล้วแต่หลายท่านคงจะยังไม่ได้อ่านชื่อเรื่องว่ามีความทุกข์มากจะทำอย่างไรดีเนี่ยนะครับก็แนะนำอยู่ในนี้หมดเลยก็ถือว่าถ้าเราจะลืมหรือว่าถ้าเราแก้ปัญหาไม่ตกนึกไม่ออกบอกไม่ถูกเราอาจจะมีความทุกข์มากยิ่งขึ้นก็หยิบหนังสือเส้นขอบฟ้าเล่มนี้ขึ้นมานะครับนะก็ดูว่าท่านเขียนอะไรบ้างนะครับล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กันทั้งนั้นเลยนะแล้วก็สรุปในหนังสือเล่มนี้นะสรุปผมอ่านสรุปเลยนะครับสรุปว่าเมื่อเราทุกข์เนี่ยหรือพบค
คนที่ทุกข์อย่าลืมความดีความดีนี่สามารถแก้ไขความทุกข์ได้ในระดับที่ดีนะครับความทุกข์แก้ได้ด้วยความดีเปลี่ยนอารมณ์ก่อนนะครับอารมณ์นี้ต้องเปลี่ยนก่อนต้องปรับอารมณ์ทุกครั้งนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรต้องปรับอารมณ์ทุกครั้งอย่างเช่นเราจะนั่งสมาธิเราต้องปรับอารมณ์ของเราก่อนโดยขั้นแรกนั่นก็คือถ้าทำตามวิธีการหรือว่าให้เป็นพิธีหน่อยให้เป็นหลักเป็นฐานให้เป็นวิชาการหน่อยก็คือเมื่อไหว้พระเสร็จเรียบร้อยก็ตั้งจิตอธิษฐานโดยกล่าวเป็นสัจวาจาว่าจะทำสมาธิเพื่อให้จิตใจนี้ดีอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปแล้วก็กล่าวคำอธิษฐานเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมก็ตามก็จะต้องปรับอารมณ์ก่อนการปรับอารมณ์ในขั้นต่อจากที่เราไหว้พระแล้วก็ปรับอารมณ์ให้ดีคลายความกังวลไม่มีปริโภคความกังวลใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็จะตั้งสติหาทางแก้ไขก็คือมีคำบริกรรมมีคำบริกรรมแต่ทีนี้ไม่ออกเสียงแล้วนะครับก็คือบริกรรมก็หมายถึงคิดในใจนึกในใจอย่างเช่นเขาว่าพุทโธนี่เราก็นึกในใจพุทโธเราก็มีสองอย่างเท่านั้นเองที่เราจะต้องคิดถึงพุทโธอย่างอื่นไม่ต้องแล้วก็คือนี่คือพยายามการปรับอารมณ์ให้อยู่ในสภาพที่ธรรมดาไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่มีอะไรเข้ามาขัดขวางไม่มีอะไรเป็นนิวรณ์ไม่มีเครื่องกังวลไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีทุกข์ไม่มีสุขคืออยู่กลางๆอันนี้คือเรียกว่าเป็นการปรับอารมณ์ตั้งสติหาทางแก้ไขนะครับใช้ความดีเอาชนะสิ่งไม่ดีทุกย่อมไม่เที่ยงท่านบอกว่าทุกย่อมไม่เที่ยงคุณหมอท่านพูดได้ดีมากเลยทุกย่อมไม่เที่ยงก็ย่อมผ่านไปเป็นธรรมดานะและเราก็มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีในที่นี้ก็หมายถึงความสุขนั่นเองนะครับได้ปรับปรุงตนเป็นคนดีเสมอแต่ท่านก็เขียนว่าหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอันนี้คุณหมอท่านเขียนได้น่ารักมากมีแค่3หน้าเองนะครับ1 2 3 3หน้าพอดีแล้วมีภาพนั่งสมาธิหน้าครับพระในห้องพระด้วยมีห้องพระก็ดีนะมีห้องพระก็ดีก็เป็นสัตว์เป็นส่วนดีอันนี้ในส่วนของคุณหมอจักรพงษ์ไพบูลย์นะครับรองประธานกรรมการของเรานั่นเองนะครับทีนี้ถ้าทางกายภาพล่ะถ้าทางกายภาพนี่ก็มีคนที่ชินกับความสุขตอนตื่นมาเช้าๆก็มีความสุขกับการดื่มการกินอย่างตอนเช้าวันนี้ผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าผมก็พอเข้าห้องน้ำเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วผมก็ได้กล้วยน้ำว้าไปลูกหนึ่งนะหลังจากนั้นกล้วยน้ำว้าแล้วกินน้ำไปดื่มน้ำไปแก้วหนึ่งน้ำธรรมดาที่องศาธรรมดานะครับอุณหภูมิห้องเสร็จแล้วก็โจ๊กตามด้วยโจ๊กแต่ทิ้งระยะห่างนิดนึงตามด้วยโจ๊กหมูธรรมดาไปซื้อปากซอยมา25บาทไม่ใส่ไข่นะครับถ้าใส่ไข่ก็30บาทก็แสดงว่าราคาไข่ก็5บาทฟองละ5บาทก็ไปอุดหนุนคนไทยด้วยกันที่ทำมาหากินอยู่ที่ปากซอยขายโจ๊กก็อร่อยดีนะครับก็เรียบร้อยแล้วก็น้ำตามอีกแก้วหนึ่งก็ห้องน้ำแปลงฝันแล้วก็มาพูดคุยกับท่านนี่แหละนะก็มีความสุขดีแต่หลายท่านก็มีวิธีการอีกที่แตกต่างกันออกไปบางท่านก็เป็นผู้นิยมดื่มกาแฟนะทีนี้เมื่อดื่มกาแฟเราก็มีกาแฟด้วยนะผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีคุณภาพค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นกาแฟที่มีคุณสมบัติผมจะอาศัยตำรานี่แหละนะ
เขามีนามกรว่า Royal Crown Americano Plus นะครับทีนี้มันมีคำพูดที่ว่าถ้าอยากหุ่นสวยอะนะถ้าอยากหุ่นสวยก็เริ่มได้จากซองนี้เลยพลาดสิ่งดีๆนะแต่ไม่พลาดไซส์นะครับอันนี้ก็ Royal Crown นี่ Royal Crown Americano Plus นี่นะครับชื่อเต็มมีส่วนผสมอะไรบ้างเนี่ยนะครับมีส่วนผสมสารสำคัญ5ชนิดด้วยกันนะครับผสมสารสำคัญ5ชนิดด้วยกันนะก็มีอะไรบ้างก็มีสารสกัดจากเมล็ดกาแฟไม่คั่วกาแฟไม่คั่วก็คือกาแฟที่ไม่คั่วกาแฟดิบกาแฟสดๆแล้วก็ต่อมาก็มีสารสกัดจากส้มแขกส้มแขกนะแล้วก็สารสกัดจากถั่วขาวแล้วก็แอลคาริทีนแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือโครเมียมนะครับ5อย่างเนี่ยเป็นสารสำคัญในการที่ผลิต Royal Crown Americano Plus ออกมานะครับข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือสารสกัดจากเมล็ดกาแฟไม่คั่วนี่นะอันนี้น่าสนใจนะแต่ยังไงก็เดี๋ยวมันจะอร่อยอย่างไรแล้วมันมีคุณค่าอย่างไรนี่มันอร่อยแน่ๆนะครับถ้าเราดื่มถ้าเราไม่ดื่มแล้วก็ถ้าพูดกันเฉยๆมันก็ไม่อร่อยเพราะฉะนั้น ถ้าจะให้อร่อยต้องลองกินลองดูหลายท่านก็ติดอกติดใจแล้วก็เป็นแฟนประจำของ Royal Crown Americano Plus นี้กันเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คุณสมบัติของเขาที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายนี่คือ1ไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาล2ไม่มีไขมันทรานไขมันทรานนี่จะว่าไปนี่ร้ายตัวร้ายจริงๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเป็นหนังเป็นละครเป็นภาพยนตร์นี่ก็รับบทบาทเป็นผู้ร้ายที่ก็ฟังดูก็แล้วกันว่าผู้ร้ายนี่ไม่มีวันดีหรอกนะครับบางทีต่อหน้าเรานี่ดีมากเลยแต่ว่าถ้ารับหลังแล้วเป็นผู้ร้ายบางทีก็เป็นผู้ร้ายทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ต้องฟาดฟันกันไปตามเรื่องตามราวตามบทบาทที่ได้รับนะครับเปรียบไปเหมือนผู้ร้ายไขมันทรานนี่นะครับไม่มีไขมันทรานใน Royal Crown Americano Plus นะครับและก็ไม่มีคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลนี่ก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดอย่างอื่นด้วยนะคอเลสเตอรอลนี่เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าทำโทษให้คนทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษก็ตามไม่อังกฤษก็ตามเนี่ยคนทั่วโลกแต่นี่ไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ละลายได้ในได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นเนี่ย150มิลลิลิตร150มิลลิลิตรก็ขวดเล็กๆนะครับ150มิลลิลิตรก็น้ำดื่มขวดเล็กๆน้ำดื่มนักกีฬาครับที่ผมพูดว่าน้ำดื่มนักกีฬาก็หมายถึงว่าสมัยนี้ไม่ต้องมีหลอดไม่ต้องมีอะไรดูดไม่ต้องมีแก้วคือถ้าขวดนั้นมาเปิดก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของคนนั้นเป็นเจ้าของไปเลยก็คือดื่มแบบนักกีฬาก็เลยกลายเป็นน้ำดื่มนักกีฬาผมตั้งเองนะน้ำดื่มนักกีฬาดื่มแบบนักกีฬานะครับแล้วก็มันไม่ทำให้เสียของด้วยก็พอดี150มิลลิลิตรนี่ก็พอดีเลยดื่มพออิ่มพอดีเลยถ้ามากไปกว่านี้มันก็บางทีมันก็เหลือบางทีก็ทิ้งไปเสียดายทรัพยากรน้ำนะครับนะแล้วก็ให้พลังงานต่ำ10กิโลแคลอรี่ต่อซองต่ำมากๆเลยนะครับ10กิโลแคลอรี่นี่ก็ไม่มากมายพอดีเลยอันนี้เป็นที่มาของคำถามที่ว่าถ้าอยากหุ่นสวยเนี่ยคุณจะทำอย่างไรคำตอบโจทย์ได้ก็คือยอรอ Royal Crown Americano Plus นะครับที่ผมสนใจหมดเลยทั้ง5ข้อนี้แหละคือไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานไม่มีคอเลสเตอรอลละลายได้ทั้งน้ำ
ร้อนแล้วก็น้ำเย็น550มิลลิลิตรแล้วก็พลังงานต่ำ10กิโลแคลอรี่ต่อซองเนี่ยที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือละลายได้ทั้งในน้ำร้อนและน้ำเย็นเป็นไปได้ยังไงนะมันเป็นไปได้นะครับก็แสดงว่าเนื้อนะครับหรือว่าเนื้อของกาแฟที่ผงของกาแฟนี่แสดงมันละเอียดมากๆเลยละลายได้แม้ทั้งในน้ำร้อนน้ำร้อนนี่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับพอเราใส่ไปแล้วก็น้ำร้อนเทลงไปก็รู้สึกว่ามันละลายได้ทันทีคนๆหน่อยนี่ก็ละลายเสร็จแล้วเพราะความร้อนเข้าไปละลายมันช่วยในการละลายได้เร็วแต่ว่าน้ำเย็นนี่สิครับน้ำเย็นเนี่ยเวลาเทน้ำเย็นไปแล้วเราจะเห็นกาแฟโดยทั่วไปนี่มันจะทำเฉยไม่แล้วดีไม่ดีก็เป็นก้อนอีกต่างหากนะไม่ละลายแต่นี่มันมีคุณสมบัติอันนี้ก็เป็นพิเศษของ Royal Cloud Americano Plus นะครับอันนี้แหละสนใจเป็นพิเศษเลยก็คือมันเป็นไปได้นะครับแล้วก็ถ้าถามราคาล่ะครับถามราคาเอาขนาดบรรจุก่อนบรรจุกี่ซองเนี่ยบรรจุ20ซองนะ20ซองก็ตก4กรัมต่อซองนะครับมันเป็น4กรัมต่อซองราคา175บาทพอซื้อได้ไหมพอซื้อได้นะครับแลกเอาความสุขที่คุณหมอท่านว่านะมีความสุขไว้ทำความดีแต่นี่ถ้าเราจะมีอยากจะมีความสุขทางด้านกายภาพร่างกายของเราต้องการกาแฟนี้ก็ขอแนะนำกาแฟ Royal Cloud Americano Plus นี่ครับผมขออนุญาตใช้หน้าหนังสือนี้เลยนะครับให้ท่านดื่มเต็มๆจัดๆเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่คือโฉมหน้าของอเมริกาโน่อเมริกาโน่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนั้นคือเป็นซองแบบนี้นะเป็นกล่องแบบนี้ซอง20ซองครับก็ภูมิใจสิครับที่ได้นำเสนอสิ่งที่ดีๆให้พ่อแม่พี่น้องทั้งที่เป็นสมาชิกเองหรือเป็นลูกหลานเป็นชาวบ้านบ้านสีฟ้านี่ก็คือหมายถึงกิฟฟารีนของเราเราอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่จริงๆครับครอบครัวของเรานี้ไปทั่วประเทศเลยลูกหลานเยอะเลยนะครับมีลูกมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานเต็มไปหมดเลยจึงทำให้เรามีการเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับนะครับก็ผมขอนำเสนอ Royal Cloud Americano Plus เพื่อความเป็นระเบียบของเพื่อการจะไม่สับสนนะครับเดี๋ยวถ้าในการไลฟ์ต่อไปนี้ก็จะเป็นคิวของ Royal Cloud Dark Roast นะครับอันนี้อีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็ขอนำเสนออันนี้เป็น Royal Cloud Americano Plus นะก็ดูดีๆทั้งนั้นเลยดูดีแล้วก็สามารถนำไปเป็นของขวัญได้นะของขวัญเราจะไปคารวะแขกผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเป็นผู้บังคับบัญชาของเราก็ดีหรือว่าผู้บังคับบัญชาอยากจะให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาก็ดีนะครับก็ใช้ได้นะใช้ได้นะสำหรับคอกาแฟที่เป็นกาแฟล้วนๆกาแฟดำเนี่ยนะครับก็ใช้ได้กล่องก็สวยกระทัดรัดดีนะครับหรือแม้กระทั่งจะทำเป็นสังฆทานก็ได้นะครับเอาเป็นสังฆทานก็ได้เพราะว่ามันเวลาเราห่อเนี่ยหรือว่าเราโชว์เนี่ยมันก็โอเคนะมันก็โชว์แล้วมันก็เป็นแบบกล่องที่ตั้งได้อะก็จะใช้กล่องเดียวก็ได้นะกล่องเดียวก็ได้นะในราคา175บาทเนี่ยกล่องเดียวก็ได้แล้วก็มีดอกไม้ธูปเทียนอะไรตามประเพณีของเราถวายพระสงฆ์ก็ได้มอบให้แขกผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่มอบให้ผู้เล็กก็ได้ผู้เล็กมอบให้ผู้ใหญ่ก็ได้แล้วผู้ใหญ่ไปมอบให้กำนันก็ได้กำนันไปมอบให้ใครอีกต่อก็ได้ไม่เป็นไรก็เ
็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้แล้วก็ส่งคุณค่าผมเห็นท่านที่ดื่มกาแฟดำนะครับกาแฟดำอันนี้ผมก็ลองกับเขาบ้างโอ้โหมีหน้าเขาถึงเรียกว่ากาแฟดำนะมันดำจริงๆดำแล้วก็ขมปี๋เลยนะมันขมแต่มันหอมแล้วแต่ความหอมของกาแฟแต่ละกาแฟไปนะแต่ที่แน่ๆก็คือรสของกาแฟนี่มันหอมอยู่แล้วแต่ที่นี่โรยัลคราวอเมริกาโน่พักเนี่ยมันจะหอมแค่ไหนเพราะว่ามันเป็นสารสกัดจากเมล็ดกาแฟที่ไม่คั่วอันนี้นี่เหมือนกาแฟสดเลยก็ขอบคุณผู้รับชมลาล่ารัชนีแล้วก็ท่านผู้ชมที่ให้กำลังใจนะครับเราอยากจะทราบว่าท่านรับฟังจากช่องนี้ไหมนะท่านมีอะไรที่จะแนะนำคอมเมนต์มายินดีที่จะนำมาแก้ไขปรับปรุงหรือว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมให้มากกว่านี้ก็ไม่รังเกียจเลยยิ่งจะขอบคุณด้วยซ้ำขอบคุณท่านที่รับชมแล้วก็ให้กำลังใจหนึ่งท่านก็เหมือนกับเป็นกำลังใจหนึ่งหน่วยซึ่งหน่วยนี้ผมนับประมาณไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่กี่กิโลกรัมมีน้ำหนักเท่าไหร่มีสันฐานสันทัดอย่างไรนี่มันประมาณไม่ได้มันเป็นความรู้สึกภายในนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ